ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเซตไอเทมพลังแฝงแล้วก็รูนของลิงกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่เซตไอเทมของลิงกันนะสำหรับเซตไอเทมของลิงนะก็จะเป็นเซตไอเทมลิงของตำแหน่งจังเกิลนะครับก็คือป่านะครับผมชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นดาบฟาร์มมาก่อนนะครับพอเราได้ดาบฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะขึ้นถุงมือคลีนะเราจะขึ้นถุงมือคลีมา3ชิ้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมพอเราได้ถุงมือคลิแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยเราสามารถออกรองเท้าได้นะแต่ถ้าเราอยากได้ดาเมจในช่วงต้นเกมเยอะๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งออกรองเท้าที่มันเป็นแบบรองเท้าเต็มนะครับนี่ก็อาจจะออกรองเท้ามาคู่หนึ่งก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่าเกมนั้นแบบ CC เยอะช่วงต้นเกมเนี่ยเราคิดว่าตัวเราเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเราก็อาจจะออกรองเท้ามาเป็นรองเท้า CC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ความเร็วในการแก๊งก็เป็นรองเท้าเว้นนะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากได้ความเร็วในการฟาร์มฝั่งตรงข้ามไม่มี CC เราก็ออกรองเท้าตีเร็วนะแต่ส่วนมากแล้วนะครับผมลิงเนี่ยจะออกเป็นรองเท้าแก๊งก็คือรองเท้าเว้นกับรองเท้า CC นะครับแต่ผมเนี่ยส่วนมากจะยังไม่ออกรองเท้านะครับผมเราจะออกเป็นรองเท้าธรรมดาก่อนนะครับแล้วค่อยดูเกมอีกทีว่ารูปแบบเกมเนี่ยเกมตามแค่ไหนหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ย CC เยอะแค่ไหนหรือว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราเล่นได้ไหมนะครับผมเราก็จะเอารองเท้าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพอเราได้รองเท้าเสร็จแล้วนะเราก็จะออกเป็นคลีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่พอเราออกเป็นคลีแล้วเราก็จะได้คลีใช่ไหมครับผมพอเราได้คลีแล้วไอเทมข้างหน้านี้ก็จะหายไปนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพอเราได้คลีเสร็จแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยเราออกรองเท้ามาก็ได้เลยนะครับผมแต่ส่วนมากเราจะออกรองเท้ามาสำหรับตอนนี้นะเราก็จะสมมติว่าเกมที่ผมออกรองเท้า CC แล้วกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะพอเราได้รองเท้า CC เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะออกเป็นสลิกสตริงนะครับพอผมได้สลิกสตริงเสร็จแล้วนะเราก็จะมาออกเป็นดาบฟาร์มนะครับดาบฟาร์มชิ้นเล็กนะอันดาบฟาร์มเลเวล2นะครับพอเราได้ดาบฟาร์มเลเวล2แล้วนะเราต้องดูว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกาะเยอะไหมหรือว่าเกมเราเกมตามหรือว่าเกมนำนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เกาะไม่เยอะเราไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นเจาะเกาะก็ได้นะครับเราก็จะออกเป็นดาบแดงไปเลยก็ได้นะแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องดูสแต็กป่าด้วยนะว่าสแต็กป่าเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าสแต็กป่าเราอยู่ที่ประมาณ10กว่า15อย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้ออกนะเพราะว่าสเต็กมันยังไม่ค่อยเต็ม30นะครับมันก็จะได้แค่20เนาะดาบเล็กเนี่ยมันจะได้20สเต็กเราเนี่ยพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสเต็กเราคิดว่าประมาณ25 26เนี่ยเราก็ออกดาบฟาร์มอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้ดาเมจแล้วก็บวกกับสเต็กของไอเทมป่าเนาะมันก็จะทำให้ดาเมจเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับพอเราได้ไอเทมฟาร์มเต็มรูปแบบแล้วนะเราต้องดูอีกว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกาะเยอะหรือว่าเกาะน้อยนะครับถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแต่ตัวถึกๆอย่างเช่นพวกฟอร์เรนมีนาเทนหรือว่าตัวอะไรที่มันถึกๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาร่าป่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็จะขึ้นเป็นมูลานะครับหรือว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกาะไม่เยอะอย่างเช่นอาริสโลมแอนเนตโลมหรือออฟเลนเป็นพวกมูลาดอย่างนี้ที่ฮีโร่เกาะไม่เยอะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกมูลามานะครับเราก็จะออกเป็นโบเคนเนาะโบเคนเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะครับผมสำหรับเกมที่ฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกาะไม่เยอะนะครับอ๋อแล้วก็ผมลืมไปพอเราได้สลิกสติงแล้วไอ้คีตรงนี้มันจะหายไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยถ้าเราจะเล่นแบบเพย์เซฟเราก็ออกตายเกิดมานะครับแต่ถ้าเราแบบอยากเล่นแบบเซตแรงเลยเราก็ออกดาบแดงมานะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ฮีโร่ด้วยเนาะถ้าเราออกดาบแดงมาเนี่ยเราเบิร์ดตายไหมแล้วก็เราเข้าแล้วออกได้ไหมนะครับผมไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตไอเทมลิงเนาะแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยเวลาผมสตรีมหลายคนชอบเข้าใจผิดนะครับผมว่ารองเท้ากัน CC กับสลิกสติงเนี่ยมันทับกันนะครับจริงๆไอเทม2อย่างนี้นะครับผมมันไม่ได้ทับกันนะหลายคนที่เข้าใจผิดว่าไอเทมเนี่ยมันทับกันนะครับผมเพราะว่าระบบเกมเนี่ยมันสร้างค่าต้านสถานะมานะครับไม่ให้เกิน 40% นะแต่ถ้าเรามาดูสกิลติดตัวของสลิกสติงนะครับจะเห็นว่ามันต้านสถานะ 35% ใช่ไหมพอเรามาดูรองเท้ามันจะเป็นอีก 35% นะครับถ้าเรามาบวกกันเนี่ยมันจะเป็นประมาณ 70% นะครับค่าเกมเนี่ยมันตั้งมาแค่ 40% นะครับไม่ให้เกิน 40% เขาเลยคิดว่ามันทับกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วจังหวะที่เราตีไม่ได้ติดคีเนี่ยหรือว่าจังหวะที่เราหนีเนี่ยสกิลติดตัวของ
รองเท้าต้าน CC เนี่ยมันจะทำงานอย่างเช่นผมโดนอลิตันหรือว่าโดนแวนตันหรือว่าโดน CC อะไรนะครับผมเรายังไม่ได้ตีติดขี้นะสกิลติดตัวของรองเท้าเราก็จะทำงานนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เราตีติดขี้นะตีติดขี้ด้วยแล้วก็บวกค่าต้านสถานะของรองเท้า CC ด้วยนะครับผมมันจะบวกกันได้ 70% ใช่ไหมซึ่ง 70% เนี่ยมันเลยที่ค่าเกมกำหนดไว้ 40% นะครับตรงนี้ทุกคนเลยเข้าใจผิดว่ามันทับนะแต่จริงๆเนี่ยมันแค่เกินนะครับผมมันไม่ได้ทับเนาะจังหวะที่เราโดนสตาร์แล้วไม่ได้ตีติดคลีเนี่ยรองเท้า CC ก็จะทำงานนะครับแต่พอเราตีติดคลีเนี่ยค่าต้านสถานะมันเกินแค่นั้นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันออกด้วยกันได้นะครับผมสำหรับรองเท้ากับสลิกสติงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมลิงเนาะเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันนะครับผมว่าเขาออกเซตไหนกันบ้างเนาะถ้าเราดูท็อปเซิร์ฟเนี่ยส่วนมากเขาจะออกถุงมือมา3ชิ้นนะครับเขาจะเซตไว้เลยนะครับเพราะว่าเขาขี้เกียจเซตนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับผมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเซตพลังแฝงกันบ้างเนาะสำหรับเซตพลังแฝงของลิงเราก็จะใช้เซตนี้เลยนะครับผมอันนี้เวลากระโดดแล้วเราทุบเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนที่มันก็จะได้สแต็กนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้เราเนี่ยทุบแรงขึ้นเนาะส่วนอันนี้ก็ดาเมจนะครับผมแล้วก็นี่ก็พอเราใช้สกิล1เข้าไปแล้วก็สกิล2กระโดดทุบแล้วก็อันติสกิล1กับสกิล2เราเนี่ยจะลดคูลดาวน์ 30% นะครับอันนี้ก็เอามาคอมโบกันเนาะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ปกติครับเพิ่มดาเมจนะเบิร์ดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นยิ่งเรามีไอเทมคลีเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะแรงเท่านั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพลังแสงของลิงนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรูนกันนะครับนี่ก็คือสเตตรูนที่ผมใช้นะครับผมก็จะมีแรมเพจ10เม็ดนะครับผม2 3 4 5 6 7 8 9 10นะก็คือแรมเพจ10เม็ดนะครับผมแล้วก็เราจะใส่ดูดเลือดไป5เม็ดนะครับผมสาเหตุที่เราใส่ดูดเลือดนะเพราะว่าเวลาเราไม่มีเลือดเนี่ยเราก็จะได้ฟาร์มต่อนะครับรูนอีกอันนึงเนี่ยก็คือสปิริตนะครับเราจะเอามาเดินเกมด้วยนะคือลิงเนี่ยถ้าใส่ดูดเลือด10เม็ดเนี่ยผมรู้สึกว่าจังหวะที่มันเดินหรือว่าจังหวะที่มันตีเนี่ยมันช้านะครับแล้วก็เวลาหนีอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้ลำบากเนาะเราก็เลยใส่ดูดเลือดมา5เม็ดแล้วก็ใส่สปิริตมา5เม็ดนะครับผมแล้วก็รูนสุดท้ายก็จะเป็นดราก้อนคลอ10เม็ดนะครับผมนี่สแตทรูนก็จะเป็นประมาณนี้นะรูนนี้เนี่ยช่วง1นะครับผมเขานิยมเนาะแต่ถ้าเรามาดูท็อปเซิร์ฟตอนนี้เนี่ยรูนมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับผมจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยจะไม่ได้ใส่สปิริตนะครับเห็นไหมก็จะเป็นใส่ดูดเลือด10เม็ดเลยนะครับผมมองว่าถ้าใส่ดูดเลือด10เม็ดเนี่ยรู้สึกว่าลิงมันเดินช้านะครับผมไม่ค่อยชอบเนาะผมก็เลยใส่สปิริตมา5เม็ดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับรูนลิงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของผมนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเกมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมป่ะครับผมจากดาร์ฟเกมนี้เนี่ยสาเหตุที่เราหยิบลิงมานะเพราะว่าทุกตัวตายหมดนะครับผมแล้วก็สาเหตุหลักๆก็คือเราทำคลิปไปหลายตัวแล้วนะครับเกมนี้ก็มาดูลิงกันบ้างแต่มึงจะเอาไอ้ลิงมาทำไมมันเลทไปเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเกมต้นเกมได้ก็ไม่แย่ครับใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% แอดไลน์แอดเมลโล่ท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile Valorant Genshin Free Fire ฮองไก LOL แล้วเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาครับผมเกมนี้ก็เป็นลิงกลางฟาร์มเนาะเลนที่เราจะไปจบนี่นะครับผมเราจะไปจบเลนฟอร์เรนติโน่นะครับสาเหตุที่เราไปจบเลนฟอร์เรนติโน่เนี่ยเพราะว่าเราจะพาไอริมาเอามังกรทองนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปผมก็จะรู้อยู่แล้วเนาะเราก็จะเริ่มจากล่างนะครับผมแล้วก็ไปบนแล้วก็พาไอริมาเดินนะครับนี่ก็คือวิธีการฟาร์มหลักๆของผมเนาะตอนนี้ก็ฟาร์มไปครับฟาร์มไปนะครับแล้วจอกถุงมือมาก่อนเนาะถุงมือคีอยู่ไหนจ๊ะแต่เดี๋ยวค่อยออกครับแล้วก็โดดไปเลยนะครับประมาณ 27-28 เนี่ยเราโดดไปเลยนะครับมันจะทำให้เราฟาร์มเร็วเนาะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรตีติดคีนะครับแต่ผมไม่คีนี่เนี่ยคีดีไม่คีป่ะซื้อถุงมือรอแล้วกันโอเคเราจะซื้อถุงมือนะครับฟาร์มไปเลยฟาร์มผมฟาร์มโอเคนี่ก็จะถึงคลิปก็กระโดดไปครับเฮ้ยยังไม่คีสักทีเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูตียังไม่คีเลยหรอได้ถุงมือมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรารอแท็กกลางก่อนนะครับต้นต่อเลือดได้เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปขโมยได้ครับนี่ตอดมาให้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มบัฟฟ้าต่อครับ
โอ้ยไอ้เชี่ยมันไม่เคี้ยวไม่ขี้แล้วไอ้เชี่ยรูนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะฟาร์มไปก่อนจะได้บอลไหมนะกูจะติดคีไหมนะเราสั่งลุยได้แต่คิดว่าป่ามันอาจจะจบบนครับส่วนมากป่าจะจบบนแต่ฟอร์เรนเห็นเราละนี่ไงผมว่าน่าจะยากกว่าถ้าไฟยังตรงครับต้นเกมไอรีไม่มีดาเมจด้วยเราก็ต้องรอเคลียร์ช้ากว่านะเรารอเคลียร์ช้ากว่าเลยครับเอ้ยแล้วฝั่งนู้นไม่แปลมังกรกันเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราพยายามวิ่งแปลมังกรนะฝั่งตรงข้ามน่าจะเอาดาร์กมั้งนะครับเดี๋ยวเรารีบเปิดมังกรเลยนะคือคนเราเยอะกว่าตอนนี้น่าจะไหวอยู่ครับแต่เพื่อนสนใจมังกรเพื่อนสวยโอเคเราจะพยายามเอาคนแล้วนะคือถ้าเพื่อนเราสตันโดนโอเคนะครับเราเข้าสู่ป่าดงพงไพรต่อครับทุกคนแล้วก็ป่าดงพงไพรต่อครับหนีฟาร์มไปเลยเราจะยังไม่ออกขวานฟาร์มไม่ใช่ดาบฟาร์มนะครับเราจะออกทงมือมาก่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีดวงกับพงกับฟรีนะนี่เราจะออกทงมือมาก่อนนะอันนี้เราปล่อยไปเลยคลิปตัวนี้นะผมก็จะรีบไปฟาร์มบัฟฟ้าเลยนะอันนี้ก็ฟาร์มปกติเอ้ยโหแล้วผมไปซื้อของผิดผมไปซื้อไปดาบฟาร์มไม่เป็นไรครับจริงๆผมจะไม่ออกดาบฟาร์มนะเราจะออกเป็นคลีก่อนครับแต่ช่างมันเถอะแต่ช่างมันเถอะโอ้ยไอรีบวกได้ไหมเพื่อนแต่ป่ามันจบบนอะผมรู้อยู่นะมันจะไม่น่าไหวไหมไอรีต้องเตรียมตัวไม่มีดาเมจครับทำอะไรไม่ได้ครับก็น่าจะได้แค่มาแท็กเลนละแท็กเลนแล้วก็ไปแล้วครับออกรองเท้าดีกว่าแล้วก็ออกเป็นคีเลยครับเฮ้ยเอาขวามีนะเราหาให้เพื่อนเล่นบวกไม่เถอะไม่เถอะไม่ได้อะไรเลยวู้ผมไม่ได้อะไรเลยว่ะทุกคนไม่รู้ไปเดินเกมผมว่าต้องเล่นเลนแครี่แล้วแหละเล่นเลนไอรีเล่นเลนไอรีสู้ไอ้นี้ไม่ได้ว่ะผมว่าเล่นเลนแครี่ดีกว่าไอรีมันสู้อะไรนะฟอร์เลนไม่ได้ครับแล้วแม่งพอผมไปจบบนเนี่ยฟิลแม่งก็มาแล้วก็เบิร์ดดาเมจเบิร์ดฟอร์เลนไม่น่าพอแต่ผมว่าพอว่ะเพราะว่าฟอร์เลนมันออกจอกเกาะครับแต่แม่งอยู่ที่ว่าไอรีแม่งจะเทรดเลือดให้ผมก่อนไหมขอคลิปด้วยเพื่อนเล่นล่างเราชนะครับเกมนี้สบายเดี๋ยวผมมาเอาคลิปกลางต่อเลยแล้วกันครับเดี๋ยวกันให้เพื่อนไม่ต้องห่วงเล่นล่างผมอยากบวกว่ะไหวป่าววะเราผมเบิร์ดอาริสตาอยู่นะโอ้ไม่คลี่เหรอแรงไทยตายอย่างนี้รอดยากครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราเคลียร์แรกเว็บนึงนะครับเว็บแรกจะชนแล้วนะวิธีดูเว็บเนี่ยก็ดูจากคลิปฝั่งข้ามนะครับเพื่อนเราทำถูกแล้วนะแต่ถ้าจะให้ถูกกว่าก็มาเอาคลิปกับผมแต่ดีครับที่เพื่อนโฟกัสออบเจกต์นะถือว่ายอดเยี่ยมคลิปล่างน่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฟาร์มต่อไม่ใช่คลิปล่างคลิปกลางคลิปกลางน่าจะไม่ได้ละคลิปเหลือตัวเดียวเราต้องฟาร์มไปเลยครับตอนนี้เราได้คลีแล้วเราออกอะไรดีออกเป็นสลิปสติงต่อนะครับหาได้คลีแตกซะใช่ผมต้องช่วยว่ะแต่พอดีกว่าระหว่างนี้แล้วก็วนบัฟต่อนะครับแล้วก็ไปเล่นเลนแครี่เลยนะเลนล่างเนี่ยมันสูงละเดี๋ยวเราไปเล่นเลนแครี่นะครับไปเล่นเลนแครี่แล้วก็เอาป้อมพอเราได้ป้อมนี้แล้วก็มันจะไหล
ไม่ผมว่าบัฟฟ้าต้องปล่อยไปก่อนครับไปเล่นกับเพื่อนก่อนระหว่างนี้ก็มุดไปครับเอ้ยมาสวยจัดครับจังหวะนี้เป็นไงมาสวยจัดครับจังหวะนี้ดับเบิลคิลระหว่างนี้ก็รอเคลียร์ชิบอนว่าขี้เกียจรอคิดครับช้าตีสดแม่งเลยผมว่าฟอร์เรนอาจจะมาบนครับเมื่อกี้ฟอร์เรนอยู่กลางเดี๋ยวดูก่อนรอฟอร์เรนโผล่ก่อนเราไม่มีสกิลด้วยหรอครับเดี๋ยวโดนลำแตกนี่ไงฟอร์เรนมาบนครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเอากลางครับเรามีอันติเราน่าจะคิวได้อยู่ถ้าแบบผมสกิลหนึ่งสวยๆนะนี่ไงระหว่างนี้เราได้กลางระหว่างนี้ก็ไปฟาร์มบัฟฟงบัฟฟ้าต่อครับทุกคนไม่มีอะไรมากอย่าเดี๋ยวผมเอาบัฟฟ้าก่อนแล้วกันครับ สกิลแม่งยังคูดาวน์ไม่เสร็จนะไม่อยากเสี่ยงออกเป็นอะไรดีรองเท้าวิ่งเร็วผมบอกรองเท้าซีซีเดี๋ยวครับเอาเซฟเอาเพย์เซฟรองเท้าซีซีนะเกมนี้เราตีดาร์กไปครับตีดาร์กไปครับระหว่างนี้มาซะเดี๋ยวถ้าโอเคดีไงมาแล้วโดนอาหารของข้าก็แต่ไม่ได้ปะเห็นผมป่าววะผมไม่อยากตีอีกรอบหนึ่งว่ะแม่งเดี๋ยวตัวเองตายครับเลยออกมาดีกว่าแล้วมานี้ผมก็ทำเว็บบนแล้วก็กลับมาเอาดาร์กนะครับกลับมาเอาดาร์กก่อนระหว่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าไอเทมผมจะได้ดาบแดงแล้วนะผมว่าออกดาบแดงก็ได้ครับเกมนี้ก่อผ่านสงครามไม่ได้เยอะนะเราออกดาบแดงไปเลยครับผมยังไม่จำเป็นต้องมุลาแต่ถ้าเจอตัวถึกๆเนี่ยออกมุลาก่อนครับเกมนี้ก็ง่ายเกินระหว่างนี้ก็ไปเอาคิดบนครับเกมนี้เป็นโบเคนก็ได้นะครับบอกเป็นโบเคนแล้วกันนะ น่าจะไม่มีใครมาเคลียร์บอลไปเลยแล้วกันแล้วก็ไปวนบัฟต่อครับตอนนี้ไปวนบัฟวนบัฟ ถ้าใจดีก็เอามังกรอีกตัวหนึ่งครับเพื่อความชัวร์แต่ทีมนี้ดีครับแฮร์รี่เราโฟกัสออบเจกต์ปล่อยอยู่ครับทิปกลางไม่มีแล้วก็วนบัฟไอ้พวกนี้ต้องเอียงมากลางครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอเอาไอ้ตัวพวกนี้มาเปล่าผมยังอยากโอ้โหแล้วไปปล่อยมาก่อนไม่มาหรอวะเมื่อกี้ถ้าฟิลยื้อได้นะแม่งมันจะวนมากลางเรารอซ้อนต่อได้ระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปก่อนตามคลิปสูงครับแล้วก็รอเล่นคลิปกลางกับคลิปบนทำคลิปล่างสูงๆแล้วกัน มุดหายตัวไม่เจอครับถ้าเจอก็น่าจะโดนของเมื่อกี้นะครับพอแม่งไม่คลีนะถ้าคลีนี่ผมกดสกิลหนึ่งต่อแล้วเมื่อกี้แม่งไม่คลีเราได้อันนี้แล้วเราออกเป็นดาบแดงต่อเลยนะครับเกมนำออกดาบแดงแล้วกันเฮ้ยแต่จริงๆไม่ดาบแดงผมว่าทุบตาอยู่นะถ้าจะเพลย์เซฟก็ออกก่อเกิดผมแม่งเกมนำขนาดนี้มันต้องดาบแดงแล้วปะเข้ามั่วไม่ได้ครับแม่งกลางวงไฟเลยแล้วผมกดอนติไม่ติดหรอโอ้ไปแล้วหาเลือดเลยครับอย่างนี้ไปนะครับปล่อยละทำอะไรไม่เอลิเลียตามผมมานะเดี๋ยวจะเจอดีเอลิเลียเอาคลิปตัวนี้ดิไม่เอาว่ะแล้ววันนี้ก็กลับไปหาเลือดเหมือนเดิมครับทำอะไรไม่ได้แล้วคนเราน้อยกว่าคนเราน้อยกว่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเล่นเนาะ
จังหวะนี้ก็มุดไปกลางครับจังหวะนี้ผมต้องได้สักคิวหนึ่งแล้วมุดสวยๆเฮ้ยโอ้โหช็อตเมื่อกี้ผมควรสกิล2ก่อนนะคือสกิล2ทุบอลิสครับแล้วก็สกิล1วินวอล์กหนีแต่แม่งสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวครับนั่นแหละนี่ก็หาเลือดไปก่อนนะครับผมไม่มีเลือดละจริงๆผมอยากไปเอาดาร์กนะแต่แม่งแมปตรงนี้มันมืดไม่กล้าไปเดี๋ยวเราไปเอาดาร์กเลยนะครับเฮ้ยแต่เลนล่างเพื่อนไฟหรอแต่ผมก็ขึ้นยากก่อนทุกคนเป็นนาริสอะขึ้นยากเอาดาร์กดีกว่าอันนี้ก็ตีดาร์กไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอามังกรต่อนะครับคือเวลาเกมนำพยายามเอา2ออบเจกต์นะถ้าเป็นไปได้นะครับผมเอา2ออบเจกต์เกมนี้ไอ้ลิกูแข่งลิกหรือยังเดี๋ยวเราจะปล่อยดาร์กบนนะครับผมแล้วก็เล่นล่างไปเลยนะผมได้ดาบแดงยังเพื่อนเราไม่ได้มาดิเพื่อนเราไม่ได้มาทุกคนหาตัวรอเคลียร์คลิปล่างก็ได้งั้นอะแบบไม่เฮ้ยมันเห็นหรอมันเห็นผมหรอช็อตนี้เราปล่อยเล่นบนแล้วครับเพราะว่าเราจะเล่นล่างอ๋อมันไม่ได้เห็นครับมันสกิลเช็คระหว่างนี้แล้วก็ตีมังกรไปครับบัฟฟ้าผมไม่ได้เอาเลยนะเดี๋ยวเอาบัฟฟ้าก่อนครับต้องเคลียร์ล่างเว็บล่างตกหรอมันขึ้นยากอะเกมนี้เป็นนาริสเป็นนาริสขึ้นยากกว่าทุกคนแม่งมันอันตีทีเดียวคลิปหายหมดต้องทำคลิปเข้าพร้อมกันอะหรือไม่ก็ต้องหาเลือดข้างนอกไฟเราบอกก่อนนะเราไม่มีสกิลแต่ลิเล่นต่อเกือบซวยไม่ได้วะทุกคนผมว่าแม่งเกมนี้น่าจะยืดถึงดาร์กเลยครับฝั่งตรงข้ามเพราะมันเป็นตัวกันข้างในแม่งจะล้วงไม่ได้เลย ระหว่างนี้ก็การคิดไปครับเอ้าแล้วเพื่อนเราไปเล่นจังหวะนี้ก็ต้องหาตัวคิวบนละหาตัวหลุดมานะครับตัวบางเฮ้ยตอนนี้ก็ถอยได้ครับเมื่อกี้ก็แว็บหนึ่งนะครับตาต้องไวนะเล่นปงเล่นป่าเกือบซวยเหมือนกันนะเมื่อกี้ถ้าผมเตะผมว่าน่าจะเปิดได้นะจังหวะนี้มันจะโผล่ล่างสองนะครับเราก็เลยตัดสินใจเปิดเลยนะอุ้ยเกือบซวยคือเราไม่มีเลือดแล้วปล่อยให้เพื่อนเล่นกันไปเลยครับเรามาหาเลือดก่อนแล้วกันยังไงอะไรเคลียร์ได้นะผมว่าเคลียร์ได้ต้องทำเว็บเราทำเว็บล่างก่อนแล้วครับเดี๋ยวทำเว็บตรงนี้ก็พอแล้วก็ไปเล่นคลิปกลางกับคลิปบนไปดีกว่าไปและคลิปกลางกับคลิปบนครับเล่นคลิปกลางกับคลิปบนว้าฟิกเอ้าตายเลยเหรอโดนอะไรวะน่ะผมหิวคนนะครับจริงอลิสล้างไปแล้วหิวคนครับหิวคนเฮ้ย
โอเคโอ้โอเคอ้าวแล้วใครจบป้อมคลิปจบป้อมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นลิงเนาะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูดาเมจแล้วก็ไอเทมกันนะครับผมนะก็เกือบสวยนะเมื่อกี้แม่งอยู่ดีแม่งมันก็พังอาจดีนะเราไปคลิปดาที่48นี่ก็คือค่าไป12นะครับผมตาย0ไอเทมก็ประมาณนี้นะครับไอเทมนะคือเกมนี้เนี่ยสาเหตุที่เราเอาโบเคนมานะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแทงก็เยอะเช่นมีหน้าเทนหรือว่าอะไรเงี้ยเกมนี้ก็อาจจะต้องเป็นมูลาต้องเป็นมูลามาสะนะครับผมนะเกมนี้เนี่ยมันเป็นอลิสนะครับเกาะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วตัวมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับได้เมทเราทำไป20นะครับผมประมาณนี้นะครับผม